วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับมอเตอร์เวย์นิวส์ค่ะวันนี้เรามีภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุดมาฝากอีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้หลายตอนแล้วเสร็จ 100% แต่หลายท่านคงสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องรอปี2563จึงจะใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ได้ไปติดตามคำตอบเรื่องนี้กันเลยค่ะสายพัทยามาบตาพุดนะครับเรามีทั้งหมด13ตอนนะครับระยะทางรวม32กิโลเมตรนะครับก็เราเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2559นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราแล้วเสร็จไปแล้ว8ตอนนะครับตอนนี้เรามาดูงานของตอน14นะครับก็คืองานระบบคำว่างานระบบก็คืองานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางนะครับงานสร้างด่านชั่งน้ำหนักนะครับงานอำนวยความปลอดภัยต่างๆระบบ CCTV งานไฟฟ้าแสงสว่างนะครับงานระบบตามแผนจะเสร็จภายในปี62นะครับตอนนี้งานก็เริ่มเป็นงานโยธาอยู่นะครับซึ่งเป็นงานประกอบด้วยงานสร้างช่องเก็บเงินสร้างอาคารด่านเก็บเงินอะไรต่างๆนะครับงานที่เป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเรายังไม่เริ่มนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อสั่งซื้อนะครับแต่ในปี62จะเสร็จแน่นอนก็ยืนยันได้นะครับว่าสายพัทยาระมัดประพุทธนะครับในปี63เราจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้อย่างแน่นอนนะครับถึงงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 100% ไปหลายตอนแต่ที่ยังเปิดใช้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะเราต้องรองานระบบค่ะอดใจรออีกไม่นานนะคะปี2563เราได้ใช้มอเตอร์เวย์สายนี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับข่าวสารจากมอเตอร์เวย์ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ